สวัสดีครับที่เห็นเป็นพัดลมห้อยคอที่วางขายในนามยี่ห้อ Esseker นะครับผมสั่งมาใช้งาน2ตัวตัวละ109บาทนะครับเหมือนกับพัดลมแบบมือถือที่เป็นแบบมีขาให้จับนะครับสำหรับตัวนี้ก็มาแบบนี้เลยผมทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับสายชาร์จขนาด1เมตรนะครับก็ใช้งานได้ดีเท่าที่เห็นโดยรวมนะครับสำหรับตัวนี้ทั้งคู่เลยมาพร้อมสายชาร์จขนาด1เมตรแบบนี้เลย USB A to USB C นะครับพร้อมนะแล้วก็มีสายห้อยคอมาให้ด้วยผมทดสอบแล้วใส่แล้วแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ทั้ง2ตัวผมห้อยสายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้โอเคระดับนึงแต่ก็จะมีหลายจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับผมทดสอบเนี่ยครับเปิดมี3สเต็ปนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็เสียงดังลมแรงนะครับโอเคดีพัดลมของรุ่นนี้ไม่มีกลิ่นนะครับก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งลองดูสเปคครับใช้กับไฟ5โวลต์1แอมป์นะครับ input power 4.5 โวลต์คล้ายๆกับรุ่นที่สำหรับมือจับนะครับก็โอเคดี 3.7เข้าใจว่าน่าจะออกแบบมารุ่นเดียวกันแบบนี้นะครับตัวนี้คล้ายๆกันตัวนี้สามารถที่จะห้อยคอได้โดยลักษณะการออกแบบของเขาผมเข้าใจว่าตัวเนี้ยแปะอกนะครับหิ้วมาแล้วแปะอกแล้วก็ตรงนี้พัดใส่หน้าเรานะครับก็โอเคนะแต่ประเด็นของตัวผมก็คือเวลาที่เราก้มลงเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยนะครับมันน้ำหนักมันไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราแปะอกอยู่แล้วเราเผลอก้มนิดนึงเนี่ยมันจะหลุดทันทีแล้วมันจะแตะอกในลักษณะนี้นะครับโดยรวมๆก็ออกแบบมายังไม่ดีเท่าไหร่จริงๆก้านตรงนี้มันจะยาวกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วให้แบตมานานกว่านี้นิดนึงมันจะได้สมดุลนะเกือบจะโอเคอยู่แล้วเนี่ยครับ Esseker รุ่นนี้นะครับมี2สีสำหรับตัวนี้ก็ถามว่าโอเคไหมผมมองว่างานยังไม่ละเอียดเท่าไหร่พัสดุก็รู้สึกบางๆดูไฟก็ได้นะครับไฟที่โชว์ตรงเนี้ยไฟหลอดไฟอยู่ข้างในไม่ได้โผล่มาข้างนอกแต่ว่าตัวพลาสติกมันบางแล้วมันก็เลยเห็นเป็นไฟละเลื่อแบบเนี้ยนะครับทั้ง2ตัวเลยเนี่ยมันละเลื่อออกมาแบบนี้มันดูไม่สวยงานไม่ละเอียดนะครับก็สมราคา109บาทจริงๆก็มองว่าแพงไปด้วยซ้ำนะครับลักษณะการออกแบบเนี่ยดูน็อตดูแล้วพวกเนี้ยไม่ค่อยเก็บรายละเอียดเลยก็ใช้งานได้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับถ้าเกิดใครจะเอามาพกพาแต่การพับเนี่ยมันพับไม่ได้มันพับแบบนี้ไม่ได้นะครับคือเอาไว้งอเป่าใส่หน้าเท่านั้นเองแตะอกแล้วก็เป่าใส่หน้าหน้าอยู่ตรงเนี้ยแปะอกนะครับก็มันก็พอก้มแกล้มนะครับสายให้มาก็โอเคทุกอย่างลงตัวสำหรับท่ายืนนะอย่าก้มเชียวถ้าเกิดก้มเนี่ยปุ๊บมันจะเปลี่ยนท่าเป็นแบบเนี้ยมันจะเงยออกนะครับกลายเป็นว่าชนอกชนแบบเนี้ยอยู่ท่านี้เลยนะครับต้องจับใส่ใหม่มันยังไม่สมดุลนะครับสำหรับการชาร์จก็ใช้หัวชาร์จ5โวลต์1แอมป์นี่แหละนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้เลยไฟก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงๆแบบนี้เช่นเดียวกันกับรุ่นมือถือนะครับแล้วเวลาเต็มไฟก็จะติดนิ่งสีแดงเช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับเราสามารถชาร์จได้แต่ของผมเนี่ยดีเฟกต์1ตัวตัวนี้ชาร์จไม่เข้านะครับเราสามารถเปิดได้นะ3ระดับเหมือนกันแต่ชาร์จไม่เข้าก็ดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ QC หรือยังไงเนี่ยมันชาร์จไม่เข้านะครับแต่ตัวนี้ชาร์จได้ก็ยืนยันว่าตัวเนี้ยชาร์จได้ปกติแต่ตัวนี้ชาร์จไม่เข้าหัวชาร์จปกตินะครับก็มองว่าผมเอามาฝากสามารถที่จะใช้งานได้โอเคผมลองเสียบแล้วใช้งานดูตอนเสียบเนี่ยรู้สึกว่าพัดลมเบากว่าตอนถอดนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกับว่าออกแบบมาพิ้นเพี้ยนนะครับคือพอเสียบแล้วกลายเป็นว่ามันเบาลงมันเหมือนกับมีไฟถูกดึงไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆเสียบชาร์จมันควรจะนิ่งแล้วความเร็วพัดลมเท่าเดิมนะครับเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเหมือนงานยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็เอามาฝากเผื่อใครต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อพัดลมรุ่นนี้อยู่นะครับเห็นวางขายซะรูปภาพสวยงามหน้าตาดีนะครับก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวให้ชมมี2ตัวผมมีตัวสีขาวกับตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าชาร์จไม่เข้าตัวสีขาวชาร์จปกติใช้งานปกตินะครับ
หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการอ่านคอมเมนต์หน้าร้านก็ตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลยสามารถที่จะเข้าไปยืนยันก่อนว่าคนอื่นว่ายังไงก่อนตัดสินใจนะครับแต่ผมคนนึงเนี่ยที่รู้สึกว่ายังไม่โอเคตอนแรกมองว่าจะดีนะดูตัวใบพัดนะครับใบพัดให้มา7ใบเป็นรุ่น7ใบพัดเนี่ยมันน่าจะแรงแต่จริงๆก็ไม่ได้แรงนะครับผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวตัวนี้ใช้งานได้ยาวนาน2ชั่วโมงนะครับสวยวัสดุหนานะมันก็หนาแล้วก็หนักนะครับส่วนอีกตัวนึงตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคถือว่าโอเคระดับหนึ่งวัสดุหนาห้อยคอได้ดีแต่มันปรับมุมไม่ได้นะครับก็อยู่ที่การใช้งานประมาณ1ชั่วโมง5นาทีนะครับกับการชาร์จเต็มๆเปิดเบอร์3ตัวนี้เปิดเบอร์3ใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมง5นาทีนะครับก็ไม่ได้ยาวนานมากก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีวิวทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับพัดลมเอเซเกอร์ก็มาสั้นๆเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ